าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองข่าวด่วนวันที่7สิงหาคม2567 15:45 น.ด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองปมใช้นโยบายหาเสียงเลือกตั้งแก้มาตรา112เมื่อเวลา9:30 น.วันที่7 สิงหาคม 2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกล44คนเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25 มีนาคม 2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นคดีนี้ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยคือการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2หรือไม่คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณากว่า5 เดือนนับแต่มีคำสั่งรับคำร้องจากกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่3 เมษายน 67โดยศาลไม่เปิดการไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลพยายามร้องขอแต่ใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและศาลได้ให้คู่กรณีพยานหลักฐานเมื่อวันที่9 กรกฎาคมก่อนที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่17 กรกฎาคมเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้จึงสั่งยุติการไต่สวนแล้วให้โอกาสคู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่24 กรกฎาคมนั้นต่อมาเวลา15 นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยโดยคู่ความไปฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยซึ่งมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกลเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอ่านเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์อ่านด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10 ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบหก้าวไกล
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงสามารถรับคำร้องไว้วินิจฉัยคดีและยุบพรรคการเมืองได้ส่วนที่ผู้ร้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องแสดงหลักฐานหักล้างหรือไม่นั้นเห็นว่าร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งหากกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถยื่นยุบพรรคได้คดีนี้ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยที่เศษ3ส่วน2567ดังนั้นผู้ร้องสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลเห็นว่าการนำสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ได้เปรียบทางการเมืองเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์พฤติการเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ใช้เป็นนโยบายพรรคใช้ประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังคะแนนเสียงมุ่งให้สถาบันเป็นคู่ขัดแย้งซ้อกร่อนบ่อนทำลายหรือทำให้อ่อนแอลงถือเป็นการล้มล้างการปกครองการกระทำของผู้ถูกร้องจึงเข้าลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองด้วยเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องและส.ส.ของพรรคที่ถูกร้องเสนอแก้มาตรา112มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และมีพฤติการรณรงค์ยกเลิกโดยมีส.ส.กรรมการบริหารพรรคเป็นนายประกันผู้ต้องหาจำเลยความผิดมาตรา112อีกทั้งเคยแสดงความเห็นแก้ไขยกเลิกหมู่112ผ่านสื่อออนไลน์มีเจตนามุ่งหมายแยกสถาบันออกจากความเป็นชาติได้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐลดทอนสถาบันมุ่งหมายให้สถาบันเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนถูกโจมตีติเตียนทำร้ายจิตใจของชาวไทยนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ถูกร้องมีการกระทำฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามมาตรา92อันเป็นเหตุให้พรรคผู้ถูกร้องยุบพรรคเทนนิสพาณิพักอัดคู่แข่งซาอุดีอาระเบียลิ่วรอบรองเทควันโดโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7สิงหาคม2567 20:17 นการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020ลงสนามในรอบ8คนสุดท้ายพบกับดุนยาอาลีอาบูตาเลบจากซาอุดีอาระเบียโดยในรอบ16คนสุดท้ายพาณิพักเอาชนะอูไมมาบูโชจากโมร็อกโกมาแบบสบายๆ 2-0 ยกเริ่มมายกแรกทั้งคู่พยายามเตะทำแต้มซึ่งรูปเกมดูสูสีก่อนในช่วงท้ายยกจะเป็นพาณิพักที่เตะเข้าหัวของคู่ต่อสู้ทำแต้มออกนํา 4-1 ยกที่2เทนนิสยังคงทำเกมได้ดีและค่อยๆเตะเข้าเป้าจนทำแต้มหนีห่างคู่ต่อสู้ออกไปจนสุดท้ายทำแต้มไป 13-3 เอาชนะในยกที่2ไปได้อีกสรุปผลการแข่งขันเทนนิสพาณิพักเอาชนะดุนยาอาลีอาบูตาเลบ 2-0 ยกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับเลนาสตอยโควิชมือวางอันดับ4ชาวโครเอเชียต่อไปI'm not afraid to die.